เรื่องที่คุณรัชนีพูดเมื่อสักครู่ต้องระวังนะครับความจริงแล้วก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้มันเข้าไปในบ้านนะฮะใช่ค่ะแต่บางทีมันก็ระวังไม่ได้นะครับหน้านี้หน้าฝนน่ะมันหลงหูหลงตานะที่พูดในหมายถึงงูเงี้ยวเคี้ยวตะขอนะครับค่ะปรากฏว่ามันมีบ้านหลังนึงฮะที่จังหวัดชลบุรีครับงูเข้าไปอยู่ในบ้านโอ้โหเข้าไปในห้องนอนนะคุณรัชนีแล้วปรากฏว่าเจ้าของบ้านพอเห็นครับคุณแม่ฮะเอาไม้ไปเคี่ยงูแล้วมันเป็นงูพิษสิครับโอ้โหมันพ่นพิษใส่ตาฟู่เลยปรากฏว่าพิษโดนที่ตาก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลชลบุรีนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าตาขวาเนี่ยอาการหนักเลยนะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปตรวจสอบนะครับงูแน่ๆหาดูนะครับ มันอยู่ตรงไหนเห็นหรือยังนั่น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 ท่านผู้ชมครับเห็นแล้วครับมันไปอยู่ในซอกอุ้ยดำเมี่ยมเลยงูเห่าครับตัวไม่ใหญ่แล้วครับแต่งูเห่านี่ถึงมันจะตัวเล็กนะมันก็ยังไงมันก็งูเห่านะฮะมันอันตรายอย่างมากยาวประมาณสัก1เมตรครับอยู่ในข้างๆตู้เสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาจับประมาณ20นาทีครับโอ้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลนาป่าครับคุณนพพรบอกว่าต่อไปถ้าใครเจอนะอย่าเอาไม้ไปเคี่ยวมันนะมันจะกัดเอาถ้ามันไม่กัดนะอยู่ระยะที่มันพ่นพิษได้มันพ่นพิษใส่ด้วยนะเขาบอกว่า2เมตรมันพ่นถึงนะใช่ครับมันเป็นการ2เมตรอ่ะมันก็เหมือนกับงูมันก็ป้องกันตัวเองเออใช่มั้ยมันก็นึกว่าศัตรูมันมาหรือว่ามันอะไรมันก็ป้องกันตัวเองมันก็พ่นพิษก่อนระดับแรกแล้วดูห้องนอนนะคะดูสิมีตู้มีเตียงนะแต่ว่าก็ไม่ได้รกเลยนะเจ้าของบ้านคือคุณชนิดาภานะฮะบอกว่างูมันน่าจะเลื้อยเข้ามาทางประตูที่เปิดเอาไว้นั่นแหละตอนแรกงูมันไปอยู่ใต้โต๊ะพอแม่เอาไม้ไปเคลียร์นะครับก็คิดว่ามันห่างประมาณสัก2เมตรแล้วเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะมันพ่นพิษได้ไกลมากมันพ่นพิษได้ไกลมากพอเอามันพอแม่แบบโดนพ่นพิษรู้ตัวเลยว่ามันพ่นฟู่ใส่แล้วเข้าตาพอดีเลยนะครับก็พยายามใช้น้ำแล้วก็น้ำเกลือล้างตาแล้วก็รีบพาแม่ไปโรงพยาบาลนะครับที่ชลบุรีแพทย์ก็ให้น้ำเกลือล้างนะครับใช้น้ำเกลือล้างแล้วก็ให้กินยาแก้ปวดตอนนี้คุณแม่ปลอดภัยแล้วแต่ว่ามันก็โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นเหมือนเดิมไหมหรือยังไงใช่ไหมฮะพ่นพิษด้วย มันอาจจะฉกจะกัดเราด้วยนะครับอันตรายจริงๆเดี๋ยวฟังดูนะฮะเจองูให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับอย่าไปจับเองเพราะว่าอย่างนี้งูเห่าอันตรายมันพ่นพิษได้อือย่างใหญ่ที่เขาไปโรงพยาบาลเนี่ยงูพ่นพิษใส่ใส่ตาครับอันตรายไหมครับอย่างนี้ถ้าจับเองมันมีโอกาสที่ทำให้ตาบอดได้ครับถ้าเราไปหาหมอไม่ทันถ้าโดนฉกอาจถึงตายได้ป่ะครับก็ถึงตายได้ครับโอเคเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเขาสอนพิษที่อันตรายครับมันเป็นพวกงูเห่าอืมงูพิษครับแล้วถ้าโดนอีกเรื่องต้นนี่ทำไงอ่ะล้างน้ำสะอาดตอนแรกพอเรียกแม่มาปุ๊บแกก็เนี่ยแหละหาไม้เลยกะจะมาไล่มันออกแต่ก็ใส่บูทใช่เพราะแกมีรองเท้าบูทไม่ใช่ฮะแต่ถ้าพูดกันฉกก็กะจะมาไม้ไล่ออกแค่นั้นแหละค่ะมันก้นปุ๊บไปเลยยังไม่ทันไรเลยแกก็แย่นั่นแหละจะเคลียร์แล้วเบื้องต้นพอที่ว่าพอมันตาแล้วทำยังไงแรกก็ล้างน้ำอันดับแรกก็รู้อันดับแรกคือพาให้ล้างน้ำก่อนเลยล้างน้ำเสร็จแล้วแกก็ไปนั่งแล้วก็โชคดีว่ามีน้ำเกลืออยู่ในบ้านอยู่แล้วไปล้างแผลอะไรเงี้ยแกเอาน้ำเกลือล้างตาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตามพี่สาวแต่ตอนแรกแม่ร้องว่าปวดมั้งไหมแกไม่พูดแกไม่ร้องแกไม่พูดแกไม่ร้องแกก็บอกแล้วตอนแรกที่พอดีตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยครับปลอดภัยเรียบร้อยหมอว่าทำยังไงหมอยังเคืองอยู่ใช้ล้างตาที่แกที่เขาฟังอะนะที่เขาบอกไม่เห็นแกตายใช้ล้างตาหมดน้ำเกลือเป็นขวดแกว่าล้างจนค่อนข้างมั่นใจว่าหายชัวร์แล้วก็ให้ยาหยอดตาแล้วก็ให้ยามากินอ๋อแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ฉีดเซรุ่มค่ะอ๋อไม่ได้ฉีดเซรุ่มแต่ตอนนี้คือแม่อาการปลอดภัยแล้วปลอดภัยค่ะแต่หมอต้องไปดูอาการก่อนใช่ต้องไปเช็คอีกทีนึงอยากเตือนภัยยังไงครับอยากเตือนภัยอันดับแรกจริงๆก็คือรอบบ้านเรารู้ว่าบ้านเรารกก็เคลียร์อย่าให้รกก่อนอันดับสองก็เจอก็คืออย่างเงี้ยเขาประมาทตรงที่ว่าเหมือนกับเจอบ่อยแล้วคิดว่าแค่จะไล่ไปคงไม่เป็นไรแล้วไม้ยาวๆคงจะไม่ถึงไม่คิดว่าจะพ่นพิษไกลขนาดใช่นี่ก็ไม้ยาวเราก็คิดว่าไม่ถึงแต่ดันถึงนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็อย่าชะล่าใจใช
นะฮะโอ้บอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคุณคำภูนะครับรอบๆบ้านด้วยเนาะมันมีป่ามีอะไรรกๆนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเปิดหน้าต่างเอาไว้แล้วก็บางทีหน้าต่างไม่มีมุ้งรวดนะครับงูเงือมันก็เข้าได้เหมือนกันใช่ๆๆมันปีนขึ้นไปตามมันเลื้อยขึ้นได้ใช่มั้ยเลื้อยแล้วจากต้นนั้นกระโดดเข้าไปในห้องเราได้มั้ยใช่โอ้คนตัวเหมือนงูลาย